เหมือนกับว่าตอนแรกประเทศเขายังไม่ได้เปิดนะครับเพราะสถานการณ์โลกตับโลกต่างๆนะฮะก็ทำให้ทางนี้ก็เหมือนกับว่าเราเก็บความคิดถึงเก็บความแบบตื่นเต้นเพื่อที่ได้เราไปเจอกับทางนี้ก็เลยเป็นสเกลที่ใหญ่มากขึ้นนะครับก็ตื่นเต้นมากขึ้นแหละแต่ว่าเราก็ได้มีประสบการณ์จากที่เราไปประเทศเกาหลีกันแล้วต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราแค่ทำของเราให้ดีที่สุดเหมือนที่เราซ้อมมันไว้แล้วก็ส่งคอยส่งแบบส่งความสุขส่ง energy บวกให้ทุกคนนะครับก็ถือว่าโอเคประสบความสำเร็จแล้วครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็เราค่อนข้างไปพร้อมกับไปรอความหนาวเย็นครับไปทดสอบความหนาวเย็นเพราะว่าวันนี้เราเตรียมชุดหนาวกันหนาวไปเยอะมากๆครับครับผมก็จริงๆผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นญี่ปุ่นครั้งแรกของผมแล้วก็เป็นประเทศที่อยากไปมากๆครับผมก็แพ็คกระเป๋าเตรียมแบบเตรียมชุดไปเยอะมากๆครับ2กระเป๋าใหญ่ก็พร้อมลุยญี่ปุ่นแล้วครับผมใช่ครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นแบบครั้งแรกเลยด้วยครับผมที่แบบจะได้แบบไปจัดแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็เหมือนได้ไปโอซาก้าครั้งแรกด้วยครับก็แบบอยากไปมากๆอยากไปเจอผู้คนที่นู่นนะครับครับผมก็ครั้งนี้เราไปนะเราก็จะไปทั้งโอซาก้าแล้วก็โตเกียวนะครับก็มีไปโชว์ทั้ง2เมืองเลยนะครับก็พวกเราก็ตื่นเต้นมากที่เราจะได้ไปแฟนมีครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็ตื่นเต้นแล้วก็เตรียมพร้อมกันมากนะครับผมแล้วก็จะไปเจอกับเพื่อนๆที่นู่นด้วยเรารู้สึกว่าคิดถึงเพื่อนๆแล้วครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยบรรยากาศวันนี้ที่สนามมีแฟนคลับเรามาถึงเราเยอะมากเพราะรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างใช่ครับก็ตั้งแต่เรามาถึงนะครับผมก็พอเรารู้ว่าเราสามารถมีแฟนคลับมาส่งเราไปที่ญี่ปุ่นได้นะครับมาให้กำลังใจพวกเราก่อนไปเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราได้กำลังใจก่อนที่จะบินในครั้งสุดท้ายก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดแล้วเตรียมอะไรไปบ้างที่จะไปเจอแฟนๆที่นู่นที่จะไปเจอแฟนๆที่นู่นใช่ไหมครับเตรียมความสุขครับเตรียมอะไรไหมครับแล้วก็เตรียมความน่ารักไปด้วยครับผมก็ต้องเตรียมความหล่อครับผมเตรียมโชว์ไปให้ทุกคนดูที่นู่นครับได้ครับผมโชว์มันจะเหมือนกับไปเข้าไปสองเมืองโอซาก้าด้วยนะไปครับอาจจะคล้ายๆกันครับคล้ายๆครับแต่ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมพิเศษตรงไหนบ้างเรายังบอกไม่ได้นะครับใช่แต่ว่าเราได้ซ้อมกันแล้วเราได้เตรียมตัวกันไปบ้างแล้วครับใช่ครับก็รับรองว่ามีโชว์พิเศษสำหรับแฟนๆญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยด้วยครับใช่ครับก็รอติดตามกันได้เลยครับผมพาไปไทยไปโชว์ด้วยไหมครับครับพาไปไทยไปโชว์ด้วยไหมครับพาไปโชว์ด้วยก็มีความเป็นไทยด้วยครับในเรื่องของภาษาไทยหรือว่าเพลงที่เราจะนำไปแสดงก็มีเพลงที่เป็นเพลงไทยด้วยครับใช่ครับก็ระหว่างตัวสปอยอ่ะเราเนี่ยเอิญจิ้มแล้วครับครับแต่ว่ากิจกรรมใหญ่มากเป็นแบบการรู้จักมิตรที่ใหญ่มากเราเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกแบบเหมือนกับว่าตอนแรกประเทศเขายังไม่ได้เปิดนะครับเพราะสถานการณ์โลกแบบโลกต่างๆนะฮะก็ทําให้ทางนี้ก็เหมือนกับว่าเราเก็บความคิดถึงเก็บความแบบตื่นเต้นเพื่อที่ได้เราไปเจอกับทางนี้ก็เลยเป็นสเกลที่ใหญ่มากขึ้นนะครับก็ตื่นเต้นมากขึ้นแหละแต่ว่าเราก็ได้มีประสบการณ์จากที่เราไปประเทศเกาหลีกันแล้วต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราแค่ทำของเราให้ดีที่สุดเหมือนที่เราซ้อมมันไว้แล้วก็ส่งคอยส่งแบบส่งความสุขส่ง energy บวกให้ทุกคนนะครับก็ถือว่าโอเคประสบความสำเร็จแล้วครับเรามีได้แบบว่าถามกับสื่อที่ไปทั่วไปก่อนค่ะว่าที่นู่นเป็นยังไงอากาศส่งรูปอัปเดตกันเรื่อยๆเลยนะครับส่งรูปมาต้องเรียกว่าส่งมาขิงดีกว่าเพราะว่าล่าสุดนี้เขาได้ไปดูคอนเสิร์ตในทีมกันโอ้โหอิจฉามากใช่สุดใช่ครับแล้วก็ส่งรูปกันมาอวดแล้วก็เข้าไปดูในโซเชียลมีเดียก็แบบก็มีคอมเมนต์แซวกันตลอดนะครับผมก็นี่เราก็กำลังจะไปเจอคู่กันแล้วติดเต้นถามว่าครั้งที่ไปอ่ะซีเขาแบบว่าเป็นคอนเซ็ปต์ถ่ายภาพหนุ่มใช่เป็นไงบ้างเลยเราสำหรับผมนะคอนเซปต์กินอย่างเดียวครับนี่ผมเตรียมแบบเตรียมออกกำลังกายเพื่อไปกินแบบญี่ปุ่นแล้วผมเนี่ยตอนที่อยู่ไทยแต่ผมลดน้ำหนักไว้รอเลยแล้วเดี๋ยวไปเพิ่มที่ญี่ปุ่นอีกทีนึงแสดงว่าเป้าหมายเดียวกันสองคน
กินครับใช่หลายๆคนอาจจะเห็นผมผอมแต่ผมเตรียมแบบพื้นที่แบบให้อาหารญี่ปุ่นแล้วครับผมใช่เตรียมเพิ่มน้ำหนักใช่ครับใช่แล้วจากประสบการณ์ที่เคยไปมาแล้วบอกเลยว่าอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นคือที่สุดอร่อยที่สุดเลยแล้วก็ของพวกเรานะครับพวกเราก็เป็นทีมอะไรดีเราผมก็คือผมได้ยินแบบชื่อเสียงแรงนามมานานแล้วครับผมประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับแบบว่าเครื่องนอนของเขาเนี่ยว่าแบบในเรื่องของความสบายครับแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือไปนอนหมอนที่สบายสุดถ้างั้นเตรียมบรรยากาศในการเคร่งเคร่งครับผมถ้างั้นผมก็จะเป็นภาพหลุดของร้านหลับครับรอเลยโอ้โหร้านหลับน่าจะเห็นทุกที่ที่ปีนี้ไปกันสิบวันครับประมาณสิบวันครับผมสิบวันแบ่งเป็นกับห้าวันยังไงอ๋อเราไปถึงเราจะพักผ่อนกันก่อนครับแล้วก็พอไปเจอเพื่อนๆเราก็จะไปเที่ยวเมืองโอซาก้าก่อนครับแล้วเราก็ถึงจะเป็นวันโชว์ครับผมน่าจะได้พักผ่อนให้เต็มที่นะแล้วก็ได้ไปเที่ยวชมเมืองด้วยครับแล้วพอเราโชว์เสร็จเราก็จะย้ายไปที่โตเกียวมันจะเป็นตัวยังไงเหมือนเขาบอกว่าแฟนคลับญี่ปุ่นจะไม่เหมือนแฟนคลับที่อื่นเขาจะอยู่นิ่งเงียบเงียบเขาจะไม่ให้กีการ์ดมากอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรฮะพวกเราจะกีการ์ดให้ฝอยี่มาเคยไป1ครั้งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับใช่แต่ของผมเป็นครั้งแรกเลยครับที่ญี่ปุ่นก็ตื่นเต้นมากๆแต่ว่าอยากไปที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะทั้งโอซาก้าแล้วก็โตเกียวอ๋อตอนนี้ที่เที่ยวผมยังไม่ได้คิดตอนนี้คิดแต่เรื่องของกินครับผมในหัวนี้คือมีเนื้อมีโอ้โหหลายอย่างมากเลยบาโซบาโซแซลมอนโอเคกับกำลังกายทั้งหมดก็เพื่อสิ่งนี้แหละครับผมก็แฟนๆก็ไม่ต้องห่วงว่าจะผอมไปนะครับเดี๋ยวกลับมาอาจจะอ้วนขึ้นก็ได้ครับผมผมเตรียมรองเท้าวิ่งไปด้วยแล้วครับเผื่อกินเยอะเกินไปได้ไปออกกําลังกายครับอันนี้จริงนะนี่เตรียมจริงผมเตรียมจริงๆนะเนี่ยเยอะวิ่งระวังจุกนะครับผมวิ่งตอนเช้าใช่ป่ะใช่วิ่งหลักกินจุกใช่ครับเตรียมเงินไปช็อปด้วยหรือเปล่าเยอะมากไม่เยอะสิเท่าที่มี 10% ครับแล้วแพงไอ้แพงมากไงจะไปซื้ออะไรบ้างที่นู่นจะไปชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่โอกาสที่เจอครับที่แบบสมมุติเราเจอของที่แบบโหมันหายากมากๆแล้วแบบเราเจอสิ่งที่เราถูกใจมากๆเราก็เลยก็ต้องยอมซื้อฮะใช่ครับแล้วบางคนก็ล่ะคะอ๋อของผมก็จริงๆผมก็เหมือนกันครับผมก็จริงๆผมก็ไม่ได้คิดก่อนว่าจะช็อปอะไรแต่เพียงแค่ว่าเราไปเห็นเราชอบเราก็ซื้อเลยครับผมแนะนำว่าเผื่อพื้นที่ในกระเป๋าเยอะนะครับเพราะว่าที่นู่นมีอะไรหลากหลายให้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงครับเป็นแบบเหมือนของน่ารักน่ารักที่ญี่ปุ่นเยอะมากๆเลยแล้วก็ของฝากนี่ของผมนี่ยังไม่ทันได้ไปนะฮะแม็กขนมด้วยนะนี่เอาขนมญี่ปุ่นไปครับแต่ก็เตรียมกระเป๋าไว้ด้วยค่ะได้ครับที่เอาสองใบแรกที่เอาสองใบไปเราได้เช็คกับทีมจากที่นู่นไหมครับว่าทางทีมงานเตรียมงานเป็นยังไงบ้างบรรยากาศของแฟนกับที่มาเตรียมรอเตรียมพวกเราอะไรเงี้ยที่แฟนที่นู่นนะครับก็มีเตรียมเหมือนโปรเจกต์ให้พวกเราต้อนรับพวกเราไปถึงนะครับผมก็ต้องไปดูฮะแล้วเราเหมือนเรารู้แค่ว่ามีพวก LED พวกเนี้ยนะครับใช่ใช่โปรเจกต์ใช่ครับผมก็รอต้อนรับพวกเราไว้เขาเย็นของจริงชิ้นซื้อบัตรกันไหมครับต้องใช่ครับเพราะว่าเราบัตรจะหมดแล้วใช่ไหมเพราะอะไรนะครับบัตรขายเที่ยงใช่ไหมโอ้พวกเราไปทีต้องหมดสิครับนี่ถ้าไม่หมดเราจะอ้อนนะครับผมทุกคนนะฮะมาดูโชว์พวกเราด้วยนะครับผมตบมือมาขอบคุณทุกหน้าเลยครับไหนเปิดนะที่เหลือขอทั้งคนละหนึ่งประโยคสื่อภาษาญี่ปุ่นผมบ้างว่าสวัสดีตอนเย็นครับขโมยแล้วแป๊บนะคาวาอิขอแป๊บบ้างนะแป๊บเดี๋ยวช่วยคิดเดี๋ยวช่วยแป๊บนี่ใช่ราชามาเซ่ราชามาเซ่ราชามาเซ่เลยครับไปพูดประสบการณ์ไปบ่อยครับพรุ่งนี้เราจะแน่นครับเดี๋ยวกลับมาเรากลับมาฮะน่าจะได้หลายภาษาเฮ้ยหลายคำมากๆครับว่าในร้านอาหารใช่ป่ะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะสิ่งที่ไหนที่เราไปบ่อยๆแล้วก็จะได้คำสัตว์จากที่นั่นมาครับโอชิเตรียมเลยครับเรียบร้อยแล้วไปสิบวันก็นานเหมือนกันเนาะใช่ครับแล้วเป็นแฟนที่นี่ยังไงคะเนี่ยจะฝากบอกแฟนๆทุกคนนะครับว่าทุกคนบอกว่าคิดถึงพวกเราไปนานใช่ไหมครับจะบอกว่าเราคิดถึงทุกคนมากกว่านะครับใช่ครับคิดถึงแน่
กลัวทุกคนลืมพวกเราบ้างอย่าเพิ่งลืมกันนะครับเดี๋ยวเราจะรีบกลับมานะครับได้ครับเจ้าอะไรมาฝากบ้างที่เรากลับมาเดี๋ยวอยู่ที่นู่นก็จะมีฝากบ่อยๆครับเราก็จะอัปเดตให้ทุกคนเห็นทุกๆวันในทุกๆวันว่าเราไปทําอะไรบ้างเราลุกแต่ละวันของเราเป็นไงหรือว่าเราไปกินพากันที่ไหนบ้างไปเที่ยวที่ไหนบ้างเราก็จะอัปเดตให้ทุกคนถ่ายคิดถึงกันครับครับผมรอบนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่ารอบนี้ทุกคนเตรียมอุปกรณ์การบันทึกเทปไปครบทุกคนครับอะไรนะครับอาจจะวันไหนแล้วรวมตัวกันไม่มีแพลนไปไหนอาจจะไลฟ์เผื่อกันได้ไหนที่สุดนะครับ